สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องของนรีระดาทารตไทยชาตานะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทําคลิปดวงความรักนะคะเจาะลึกดวงความรักให้กับคนที่มีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสสถานะนี้นะคะประจําเดือนมีนาคม2567นะคะเป็นคิวของชาวทัดลมค่ะกุม,มิถุนตุลน,นะคะเดี๋ยวมาดูพลังของชาวทัดลมกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ อาจารย์อาจาอาจะไม่ได้ทําทั้งสิบสองราศีทีละราศีให้แล้วนะคะเพราะว่าเข้ามาถึงวันที่ที่เจ็ดกันแล้วนะคะใกล้จะกลางเดือนแล้วนะทำไม่ทันนะคะขอ,ขอ,อนนขอเดือนหน้านะคะขอเดือนหน้านะสัญญาสัญญานะคะเดี๋ยวเดือนนี้มาดูพลังงานของชาวธาตุลงกันก่อนนะคะมาเป็นธาตุมาเป็น กลุ่มนะคะสามเกลอนะคะชาวุาลมก็จะมีชาวลัคนาราศีกลุ่มมิถุนแล้วก็ตุลน,นะคะมาดูความรักของคนที่มีคู่กันก่อนนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะจะจะแบ่งตามหลักรสัตย์ไทยค่ะดูได้ทางลัคนาราศีตามแบบไทยใครจะดูตรงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะนารีรดา65ค่ะส่วนการอ่านดวงตรงนี้นะคะมันอาจจะ เป็นการอ่านในภาพรวมของดวงชะตานะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างก็ได้นะคะโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะว่าพลังงานของไพ่ยอยากให้อาจารย์อ่านออกมาในเรื่องเราในแบบไหนนะคะให้ไพ่เป็นตัวกําหนดนะคะ,ะมาลุ้นกันนะคะพลังงานชาวทัตลมที่มีคู่ Che t c k e a l e a e of f a i t นะคะ only when you are willing to step out of your comfort zone ว r e r e g r e a t รีวอร s เหมือนกับเรื่องราวความรักของคุณนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามันคือความเชื่อใจนะคะในตัวของกันและกันนะคะเพราะนั้นพลังงานของความรักของชาวัาตลมกลมมิถุนตุลนะคะในช่วงเวลานี้นะคะมันเหมือนกับว่า อาจจะมีความเครือบแคลงความสงสัยหรือใครมาพูดจาอะไรที่ทำให้เราอาจจะเหมือนกับไว้เขวนะคะเหมือนไพ่บอกว่าคุณจะต้องเชื่อมั่นนะคะในความรักของคุณเชื่อมั่นในตัวคนรักของคุณนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับนะคะมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีค่ามากๆนะคะสำหรับ การที่คนรักของคุณเนี่ยกำลังจะทําอะไรให้คุณสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือการที่คุณเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในความรักรแล้วรักษาความรักนี้ไว้ได้นะคะมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นรางวัลอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณมีความสุขสมหวังในความรักครั้งนี้ต่อไปนะคะชาวทัดไฟเพราะนั้นใครที่เหมือนกับว่ามีความหึงหวงหวาดระแวงนะคะอาจจะต้องเหมือนกับตั้งมั่นในความรักนะคะลองเชื่อใจเขาสักครั้งหนึ่งนะคะนะสำหรับคนที่ อาจจะเหมือนกับเคยผิดพลาดอะไรมานะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่แย่เป็นคนไม่ดีทุกครั้งนะคะอาจจะเหมือนกับต้องมีความศรัทธาในความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเชื่อมั่นในตัวเขานะคะและเหมือนกับไพ่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะคะสำหรับความรักครั้งนี้เ uh, i r e c t your thoughts นะคะ Focus focus on what you want t t attract in this r e l a t i o n s h i p นะคะ Not on what you fear will happen โอ้ทำไมไพ่มันมาแนวทางเดียวกันเลย <c oughs> นะคะเพราะนั้นไพ่บอกว่าขอให้คุณโฟกัสนะคะตั้งมั่นนะคะในสิ่งที่คุณต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยเป็นไปนะคะถ้ายังอยากให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ย ก้าวไปด้วยกันนะคะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธ,ธานในความรักนะคะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะมีการให้มีการดูแลเอาใจใส่ในความรักมากขึ้นนะคะอย่าปล่อยปะละเลยอย่าวางเฉยนะคะกับความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันควรจะมีความใส่ใจในฐานะที่เขาเป็นคนรักของเรานะคะ แล้วก็อย่าไปโฟกัสนะคะอะไรที่เรากลัวเช่น mm hmm. เรากลัวเขาจะไปมีคนอื่น mm hmm. กลัวว่าเขาจะไปมืมีมือที่สามแล้วเราก็คอยซักไซ์ไล่เลียงไปเออเหมือนสอบสวนเขาเหมือนเขาเป็นผู้ต้องหานะคะมันก็จะทําให้เขาอึดอัดทําให้เขารู้สึกแย่ทําให้เหมือนกับว่าจากความรักที่ไม่มีปัญหากลายเป็นว่าคุณสร้างปมประเด็นขึ้นมาทําให้ความรักมีปัญหาแล้วทะเลาะกัน แตกแยกกันนะคะเพราะความหึงหวงความระ,วระแวงเกินกว่าเหตุของเราเองก็ได้นะคะหลายคู่เป็นอย่างนี้มาแล้วนะคะวันชาวทตดลมอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งไพ่ขึ้นมาเตือนถึงสองใบอะไรเนี่ย overthinking นะคะ playing negative mm hmm. scenarios นะคะ in your head โ oh อ้โหใครบางคนกำลังแบบหัวหมุนกำลังโกรธกำลังมีอะไรที่ดราม่าในความคิดในความรู้สึกของคุณอยู่หรือเปล่านะคะ อืมถ้าเกิดมันมีอารมณ์ลบๆอย่างเงี้ยนะคะไพ่บอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ creating issue with uh, ่อ we not there at first อืมเหมือนกับคือมันจะสร้างประเด็นอะไรบางอย่างนะคะว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนสำคัญนะคะเขาเห็นคนอื่นดีกว่าเราอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่ overthinking คิดมากเกินไปโอ้ไพ่ทำไม ไพ่มันมาแนวทางเดียวกันเลยนะในในเดือนนี้ซึ่งแปลกมากเพราะว่าจริงๆในไพ่ชุดนี้มันจะไม่ได้มาในแนวทางเดียวกันทั้งหมดนะคะชาวััดลมเอ็กซ e s s สเจอร์เลอันนี้ก็ไพ่ดีนะคะ f ฟ l Yourself แต่ว่าคุณได้อะไรที่แบบมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของความคิดมากความหวัดระแวงความไม่เชื่อมว่าในคนรักนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รีเดเล็กก็คือเหมือนกับว่า อาจจะต้องปรับความคิดปรับเปลี่ยนความคิดของคุณคุณเองใหม่ถ้าอะไรที่คุณ overthinking คือคิดมากจนเกินไประแวงมากจนเกินไปนะคะหรือนอกจาก overthinking แล้วไป overacting อะไรกับเขาไปดรามา่าอะไรบางอย่างกับเขาอีกนะคะมันจะยิ่งทําให้ความรักเกิดปัญหาขึ้นมานะคะ ทำให้ความรักของคุณกับคนรักอะมันมีความสุขมีความอบอุ่นมีความผูกพันนะคะถ้าเขาอยากจะอยู่กับเราก็าเพราะว่าเราทําให้เขามีความสุขเราทําให้เขายิ้มได้หัวเราะได้แล้วมันไปได้วยกันนะคะมันจะเป็นความผูกพันที่เหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งในชุดของเขาเราไม่เขาไม่อยากแยกจากเราไปไหนนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไห่ที่เจอพลังลบๆถึงหวงวงีเวียงกดเกี้ยวนะคะ หวาดระแวงไม่เชื่อมั่นไม่ไว้วางใจนะคะหากว่าเขาทําผิดต่อคุณหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกอึดอัดเหนื่อยอยากถอยห,ห่างออกจากความรักนะคะทําให้มีช่องว่างนะคะจากที่ <c oughs> รักกันดีๆอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะคะนี่ต้องระวังนะ,ะมาดูกันต่อนะคะ Coffee ี u าฟ,ฟ,ฟนะคะ มิ e ิ i n g t อ l กิ n งอ่าใครอยู่ไกลกันเกินไปใครโมเด็ตท,ทางานบ้างงานมากเกินไปไม่ใส่ใจกันนะคะมาพบกันมาคุยกันมาเปิดใจกันนะคะยังมีช่วงเวลาดีๆที่คุณจะสามารถทาให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาหวานกลับมาโรแมนติกต่อกันได้นะคะอนะหรือบางที building friendship ตรงเนี้ยมันอาจจะหมายความว่าใครบางคนที่อาจจะอยู่แบบรักกันมานานเป็นแฟนกันมานานพยายามที่จะ กลายเป็นอีกคนเป็นเจ้าชีวิตของอีกคนน,งน,คน,นึงเป็นบอสอีกคนนึงเป็นบอสอะไรแบบนี้นะคะกลับมาเป็นเพื่อนที่น่ารักที่ดีต่อกันไว้วางใจกันเล่าทุกเรื่องให้กันและกันฟังนะคะอยู่เคียงข้างกันตลอดนะคะวัน,นยิ่งทําให้ความรักของคุณเนี่ยเหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะทุกสุขอยู่เคียงข้างกันแล้วทําให้ความรักเนี่ยไปต่อกันได้ดีมากๆนะคะอาริกามิ relationship นะคะ r e a s e n t m e n t นะคะ triggers นะคะ perception, intensity, letting go เนะคะ่ะ uh, turmoil แล้วก็ f r e t z i n g นะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะวามว่า gamic relationship นะคะแสดงว่าเหมือนกับเรื่องราวอันนี้อันนี้เป็นคำตอบนะคะว่าทำไมสามใบแรกไพ่ถึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะว่า gamic หรือชั้นชิปมันคือความเป็นคู่กรรมนะคะคู่เวรคู่กรรมนั้นคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคู่ที่คือมีปัญหาอะไรกันบางอย่างนะคะเช่นเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยโกหกเคยหลอกลวงเคยอะไรบางอย่างกับคุณหรือเคยทําให้คุณผิดหวังเสียอกเสียใจหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขาเคยทําให้คุณเสียความรู้สึกเสียใจคุณก็เลยหวั่นระแวงในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะหรือคิดมากในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะ เคยนอกใจหรือเคยอะไรบางอย่างมันก็เลยทําให้คุณคิดอะไรซ้ําๆมีความหวัดนระแวงอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ทมอยอันนี้มันคือเหมือนกับมันมีความวุ่นวายมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกไม่พึงพอใจนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะมาลูกเล่นอะไรกับเราอีกปิดบังซ่อนเลนอะไรเราไว้อีกนะคะอะไรที่เรายังไม่รู้ไหมพูดออกมาหมดหรือ,อยังนะคะมันเป็นอารมณ์แบบอย่างเนี้ย นี้ต้องบอกเลยว่าการอิเล็กอ n s ชิปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเคยเป็นคู่กันมาในชาติปางก่อนแต่มันมีปัญหามันมีเรื่องราวมันมีปมประเด็นอะไรกันบางอย่างที่ยังสะสางกันไม่จบไม่สิ้นนะคะเราก็ต้องมาต่อกันในชาตินี้เองอีกนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่บุญสัมพันธ์อย่างเดียวแต่มันเป็นกรรมสัมพันธ์ด้วยนะคะมันก็เลยจะต้องแบบเป็นคู่รักที่ต้องฝ่าวันกันไปรักทรหด ทะเลาะกันบ่อยแต่ยังไงก็ไม่เลิกกันด้วยด้วยความที่ยังเป็นคู่กันก็ยังมีบุญสัมพันธ์กันในในในบางส่วนนะคะคือเหมือนกับมีทั้งบุญมีทั้งกรรมมีทั้งคู่กรรมเป็นทั้งคู่บุญนะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้การมี relationship นะคะมันจะต้องเรียนรู้ต้องฝ่าฟันปัญหาต้องอดทนนะคะ อาจจะผ่านเรื่องราวที่ทําให้เศร้าเสียใจผิดหวังมันต้องเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะเติบโตกันมากขึ้นนะคะแต่คําว่าการมิกเดิลชั่นชิพเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะอัพอัพเลเวลคือสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะระหว่างคุณกับเขาแล้วอ,อาจจะมีปมประเด็นปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดการตื่นรู้นะคะแล้วก็กลับมาเห็นคุณค่าในความรักกลับมาทําดีให้กันและกันมากขึ้นมันก็จะพัฒนากลายเป็นโซเมด นะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณน,นะคะสามารถที่จะส,สางปัญหาอะไรบางอย่างที่ติดค้างกันไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วสะสางกันได้ในชาตินี้แล้วก็กลายเป็นคู่ที่ดีต่อกันเป็นคู่บุญที่ดีต่อกันเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่ดีต่อกันได้นะคะทีนี้สเต็ปตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะคุณและเขาจะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ในตัวตนของกันและกันนะคะเพื่อที่จะ อัพเลเวลนะคะเกิดการพัฒนาตระหนักรู้ไปสู่การเป็นคู่ที่บุญสัมพันธ์ต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะโอ้ยชาวทอนลมเหนื่อยเลยนะน่าแต่หวังว่าที่อาจารย์นาลีอธิบายไปก็ขอให้เคลียร์นะคะเคลียร์ตรงนี้อีพายของพิกเจอร์นะคะอ,อ,อันนี้จรงิงอันนี้มันมีคำหนึ่งนะคะ letting go กคือเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นความวุ่นวาย intensity ความรู้สึกที่แบบว่า อาจจะโกรธมากไม่พอใจมากนะคะไพ่บอกว่าปล่อยมันไปนะคะเก็บมาคิดมาอะไรมากเกินไปก็วุ่นวายใจนะคะบางทีเราอาจจะเหมือนกับว่าต้องมาชดใช้กรรมอะไรบางอย่างให้กับเขานะคะถึงยังอยู่เป็นคู่กันนะคะต่อให้เขาสร้างปัญหาหคุณยังไงก็ยังไม่สามารถที่จะแบบแยกย้ายจากกันได้นะ,ะหรืออาจจะรักเลิกๆๆๆแต่กลับมาคืนดีกันทุกครั้งเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะการมิกเดชั่นชิพอ่ะนี่ดูใบที่สานะคะ c t u r e นะคะ Looking at picture เหมือนกับว่าคุณกับเขาอ่ะมันยังมี memory มีความทรงจำที่ดีร่วมกันนะคะคือบางทีเนี่ยด้วยความที่เป็นคู่กันมาแต่ชาติที่แล้วถึงจะเป็นคู่การมิก็ตามแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันมีความทรงจำมีความผูกพันอะไรบางอย่างนะคะความรู้สึกดีๆมันก็ยังมีต่อกันหรือว่าช่วงเวลาดีๆมันก็ยังเคยมีต่อกันนะคะนะคนนั้น คือบางทีความที่เป็นคู่กาเม็กเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาที่หวานชื่นรักมากโรแมนติกมากดีงามมากโลกทั้งใบเป็นสีชมพูนะคะแต่ยูดีเหมือนกับว,ว่าวิบากกรรมกรรมเก่าอะไรมันก็ทําให้ความรักตรงเนี้ยจากความหวานมันเปลี่ยนเป็นความขมนะคะเป็นอะไรบางอย่างมีปรสมชีวิตอะไรที่เข้ามาทําให้คุณกับคนรักนะ่ยต้องเจอปัญหาต้องเจอประเด็นอะไรที่ที่เป็นอุปสรรคกับความรักของคุณ นะคะแต่ว่ายังไงอ่ะด้วยความเป็นคู่มันก็จะไม่แยกจากกันนะคะก็ยังต้องเหมือนกับอดทนต่อกันไปฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่อกันไปนะคะเพื่อรอเวลาให้เหมือนกับว่ายิบากรรมต่างๆมันวันคลายลงนะคะแล้วบุญที่คุณทํามาก็จะช่วยกลับมาทําให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นนะคะจะทัดลมอ่ะนี้อะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่า มีเรื่องราวมีความทรงจําดีๆเนี่ยนะคะมันทำให้คุณคิดถึงมันทําให้คุณตัดเขาไม่ขาดนะคะ Make new memories นะไพ่บอกว่าเราก็บางทีมันมีเรื่องราวความทุกข์มีความทรงจําที่ไม่ดีความผิดหวังเสียใจความโกรธนะคะความแขน้นควาอะไรบางอย่างเข้ามานะไพ่บอกว่าอะไรที่มันไม่ดีลืมๆไปบ้างนะคะสร้างความทรงจําที่ดีร่วมกันดีกว่านะคะ Make new memories เอ่อ uh, nostalgia ตอนนี้ก็คือมันเป็นภาวะที่ยังคิดถึงอะนะคะมันยังหอยหายยังตัดกันไม่ขาดอยู่ดีนะคะต่อให้ตอนเนี้ยทะเลาะกันนะคะแต่ว่าพอไปเจอภาพจําเก่าๆอะไรบางอย่างก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าตัดเขาไม่ขาดรักมากนะคะหรือบางทีโกรธกันทะเลาะกันจนแทบจะหยิบรูปเขาเอาไปเผาทิ้งนะคะก็พอมาเห็นรูปแล้วก็เหมือนกับโอ้ตอนรักกันใหม่ๆเนะผาไม่ลงนะคะเอาเอากลับมาเก็บอีกก็มีนะคะลมแบบนี้นะคะชาะทัดลม ความรักอันนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมีความ intense มีความเข้มข้นนะคะรักมากแยนมากนะคะแล้วมันก็ยังรอเวลาที่จะคลายปมปัญหานะคะความรักที่เข้มข้นมากๆของคุณนะคะชาวทัดลมตรงนี้กันอะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะขอดูพลังงานของชาวทัดลมจากไพ่ทาโร่กันก่อนนะอัศวินเหลี่ยนนะคะ เด็กถือไม้เท้าค่ะมีพลังงานชาวทัดุดินมังกรขสบกันนะคะพลังงานชาวทัดไฟแม่สิงห์ธนูเข้ามาหกไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่ของฮาถ้วยนะคะเหมือนพลังงานของชาวทัดลมนะคะ เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขานะะมันอาจจะเคยเจอเรื่องราวเศร้าๆความผิดหวังเสียใจนะคะเขาไม่เป็นอย่างใจของคุณหรือว่ามันไม่เป็นไปนะคะความรักระหว่างคนกับเขาไม่เป็นไปในอย่างที่คุณคาดหวังนะคะผิดหวังผิดคาดนะคะหรือเสียความรู้สึกอะไรบางอย่าง <S 2> <S 2> เกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทําก็ได้นะคะหรือบางทีเขาสร้างปัญหาอะไรแล้วเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขนะคะมันมีความรู้สึกเหนื่อยๆเศร้าๆนะคะ,ะ,คะกับ ความรักครั้งนี้แต่เหมือนกับว่ามันทุกครั้งที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอะนะคะต่อให้เราโกรธเราเสียใจเราเหมือนกับว่าไม่อยากไปต่อเขายังไงแต่เขาก็จะกลับมาเอาใจนะคะกลับมาพูดดีกลับมางอนงอนนะคะแล้วเหมือนเขาแบบเหมือนเขารู้ใจเราอะนะคะ เราแพ้ทางเขาตลอดเลยเขาเอาชนะตลอดเลยนะคะเขาง้อเราสําเร็จได้ตลอดเลยนะคะชาวทัดลมพล <c oughs> ังงานความรักของคุณนะคะทีนี้ขอมาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาบ้างโอ้โหโอ้โอ้ไพ่แรกโอ้โห The Tower นะคะเป็นปัญหาอะไรเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันตุ้มขึ้นมาเลยนะคะใครไปจับ โปะอะไรได้หรือเปล่านะคะรู้ความลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกิดปัญหาอุปสรรคที่มันค่อนข้างแบบเกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวขอดูต่อนิดนึงนะคะมีไพ่ของสามถ้วยค่ะเด็กเธอไม้เท้า 6ดาบนะคะห้าเหรียญน,นะคะเดี๋ยวขอขยายทาวเวอร์นิดน,นึงนะคะว่าทาวเวอร์น่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างเก้าเหรียญน,นะคะบางคู่ทะเลาะกันมีปัญหากันหนักเลยเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างราชินีเหรียญน,นะคะ โอ้เฮ้ยสามดาบบางคนเป็นเรื่องเหมือนกับมีมือที่สามเข้ามานะคะคนที่สามตรงนี้อาจจะเป็นชู้สาวนะคะมีใครเข้ามาอีกคนนึงนะคะหรืออาจจะเป็นลนักษณะของพ่อแม่พี่น้องเขานะคะเข้ามามีผลประโยชน์ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอ,งอะไรบางอย่างที่ที่ทําอะไรรับหลังเรานะคะหรืออืมทําให้เราเสียหายเดือดร้อนอะไรบางอย่างนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเหมือนกับทําร้ายเรารับหลังอะไรบางอย่างก็ได้นะคะอืมหรือ tower อาจจะทําให้เราเสริมเสียชื่อเสียงนะคะหรือว่าจับโป๊ได้เขาเขาแอบ,บเอาเงินไปช่วยใครอแอบ,บเอาเงินไปช่วยพ่อแม่พี่น้องเขาแอบบเอาเงินไปให้มือที่สามหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือแอบ,บเอาเงินไปเที่ยวกลางคืนไป ลงทุนอะไรทําให้เกิดก่อนนี้ก่อสินอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก้าวเหรียญไม่ใช่เงินเยอะๆนะเงินนะเอ้ไม่ใช่เงินน้อยๆเงินเยอะนะคะก้าเหรียญราชินีเหรียญน,นะคะหรือไปสร้างนี้สร้างสินอะไรบางอย่างให้คุณต้องชดใช้หรือเปล่านะคะอืมอาจจะเป็นได้หลายกรณีนะคะทีเนี้ยพอมันเกิดปัญหาตรงนี้แล้วมันเป็นยังไงนะคะมันคือสามถ้วยอะ่ะเหมือนกับว่าเขาพยายามเข้ามางอนง้อขอคืนดีนะคะ เด็กถือไม้เท้าอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเม่สิงธนูจริงๆนะคะเขาพยายามเหมือนกับมารับปากว่าจะขอทําตัวใหม่หรือว่าขอขอเวลานิดนึงในการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะขอให้เวลาเขาหน่อยนะคะอารมณ์แบบเนี้ยเหมือนกับทําตัวน่าสงสารทําตัวน่าเห็นใจทําตัวเป็นคนดีขึ้นมาเลยนะคะให้เราใจอ่อนกับเขานะคะเหมือนกับเขารู้จุดอ่อนของชาวธาตุลมก็ได้คะ่ะว่าคุณเหมือนกับอาจจะ ปักร้ายมโหร้ายแต่ว่ากดง่ายหายเร็วนะคะอืมปักร้ายใจดีอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะเข้ามางอนง้อคุณนะคะขอโอกาสขอขอให้อย่าก,กดเขานะคะอืมขอเวลาเขาหน่อยในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเลิฟเหมือนเขาเขารู้ทางคุณนะว่ามันเหมือนกับว่า มันอาจจะต้องมาแบบมีวิธีในการแสดงความรักอะไรบางอย่างนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะอืที่มันกับว่าทําให้คุณใจอ่อนยอมตามเขานะคะหรือแบบทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะคะเออมีบทรัก,กโรแมนติกเข้ามาทําให้คุณหายกโกรธหรือเปล่านะคะมีไพ่ของสี่เหลี่ยมน,นะคะ ไพ่ของสองม้เท้าค่ะเจ็ดดาบนะคะสองเหรียญเหมือนพลังงานชาวทดลมนะคะคุณรู้สึกว่าสี่เหรียญมันเคยมีเรื่องราวแบบเนี้ยมีความทรงจําแบบเนี้ยนะคะแล้วเหมือนเขาก็เคยสัญญาว่าเขาจะไม่ทําอีกนะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยเจ็ดาบ มันก็เกิดขึ้นอีกนะคะแอบทาแอบไม่ให้คนรู้แต่ว่าเหมือนยังไงอ่ะคุณก็ต้องรับรู้อยู่ดีนะคะทําให้คุณรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจยังไม่เชื่อใจในตัวเขานะคะเราแวงสงสัยอะไรบางอย่างหรือว่าที่เขามาส,สารภัาพกับเราเนี่ยมันพูดไม่หมดนะคะหรือที่เราพยายามซักใจไล่เลียงเขาเขายังปิดบังอะไรบางอย่างกับเราอยู่นะคะเจ็ดด่ามีความลับอะไรบางอย่างกับเราอยู่อืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ บางคู่อาจจะมีประเด็นกันมาดรามา่านะคะหลายร้อยหลาย,ลายพันเรื่องแล้วก็ได้นะคะเดอะซันเดอะซันมาจะขอดูสิว่าจะมาพร้อมกับอะไรปะ <laughs> าชินีถ้วยค่ะมีไ <laughs> พ่ของห้าถ้วย แล้วก็อัศวินดาบนะคะ The Star ค่ะอืมาทั้ง The Sun มาทั้ง The Star นะคะาาเ,เะคะจะ้าทัดลมโอ้ยเด็กถือถ้วยะคะ่ะสีดาบนะคะอัศวินไม้เท้าะคะ่ะ เด็กถเถร่ยนค่ะแล้วก็ไพ่ของแปดถ้วยนะคะอือหือมันกับว่าพลังงานของคุณ่ะนะคะในช่วงเวลาเนี้เมันกับว่า คือมันมีความผิดหวังม,มีความเสียใจนะคะในพฤติกรรมในการกระทําของเขาหรืออะไรบางอย่างที่เขาทํากับคุณเนี่ยนะคะแต่ว่าพอเขาเข้ามาให้ความหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเขาจะเป็นคนใหม่อารมณ์ว่าเขาจะทําตัวให้ดีอย่างที่คุณคาดหวังนะคะทําให้คุณมีความหวังมีความรู้สึกเหมือนกับดีว่าเออมันคงมีโอกาสนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณอะ อาจจะเจ็บมามากแล้วสําหรับบางคนนะคะคนก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยรอดูพฤติกรรมของเขาสี่ดาบนะคะรอดูไปอีกสี่เดือนนะอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าเขาจะทําได้อย่างที่พูดไหมนะคะเขาจะแก้ไขปัญหาได้ไหมเขาจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่แสนดีสําหรับเราได้ไหมถ้าไม่ได้นะคะเนี่ยแปะถ้วยเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้คราวนี้นะจะไม่ทนแล้วนะจะเดินออกไปแล้วจะเปลี่ยนแฟนใหม่ที่ดีกว่านี้แล้ว นะคะอาชาวทัดลมนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะอือเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะบทสรุปความรักของชาวทัดลมนะคะจัต ment ค่ะแปดเหรียญน,นะคะ อ๋อมีไพ่ของเฮอริทเหมือนเขาสึกว่าเขารู้สึกว่าครั้งนี้คุณแบบดูเอาจริงเอาจังมากๆนะคะเขาพยายามทําตัวเป็นคนดีนะคะความเป็นเธอริทพยายามอ,อ,อาจจะเหมือนกับแก้ไขในเรื่องของการเงินการทํางานมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับเขาก็กังวลนะคะเนี่ยว่า จะไม่ได้เป็นคู่กันกับคุณหรือกลัวคนที่เอาจริงมากๆนะคะความเอ็นจัสม์เขารู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขามันยังต้องไปด้วยกันต่อนะคะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขาก็ขาดคุณไม่ได้นะคะเขา้ออยากไปต่อความรักครั้งนี้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่แสนดีสาหรับเขานะคะต่อให้เขาอาจจะเหมือนกับว่าไปทําอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะเหมือนกับเออไม่ดีแต่คุณแต่เหมือนกับเขารู้สึกว่ายังไงคุณก็ยังแบบ เป็นที่หนึ่งในใจของเขาก็ยังเป็นคนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกับคุณนะนะคะอืมก็เลยกับพยายามทําตัวดีมากขึ้นนะคะออมีวินัยในการทําอะไรบางอย่างพยายามที่จะทําตัวให้สม่ำเสมอพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่เป็นคนที่คุณต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ,ะเพราะนั้นความรักตรงน,นี้น่าจะยังได้ไปต่อนะคะเดี๋ยวขอดูสองซิว่าตัวเขาเนี่ยยังไง อสองสีว่าต,ตัวเขายังไงจิเพอเร์ร์นะคะอาจจะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคนคนนี้มีไพ่ของลาชาไม้เท้าแล้วก็หกไม้เท้าค่ะ แด,ดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่ไพ่พระขึ้นมานะคะไฮโรแฟนนะคะเหมือนกับตัวงเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อน,นะเป็นคนที่เอาแต่ใจนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาตั้งใจจริงอะ่ะเขาก็ทําทุกอย่างได้ดีนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ย ออาจจะเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่เขาชอบเขาทำแล้วคุณไม่ชอบเนี่ยบางทีเขาก็เผลอไผนะคะไปทำโดยที่เขาแบบไม่รู้ตัวหรือว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับแอบบไปชอบเที่ยวนะคะไปเที่ยวกลางคืนไปเอ,อไปลงอ่างไปอะไรนะคะเหมือนกับ มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำนิดเดียวคุณไม่รู้หรอกนะคะคุณไม่ได้มานั่งอะไรอเป็นซี t v ทีวกับเขาตลอดเวลาหรอกนะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับว่าพอเขาถูกคุณจับได้นะคะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเขารู้สึกว่าแบบทำไมคุณเก่งอย่างนี้นะคะหกไม้เท้าอ่ะนะคะนะสมมติเขาซ่อนเงินคุณก็เจอทุก ทุกครั้งเลยนะคะหรือเขาแอบหนีไปเที่ยวเหมือนคุณก็เท็เข้อความไปบอกว่ารู้นะอยู่ที่ไหนรีบกลับบ้านด่วนนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ไม่ใช่เล่นนะคะชาวทัดลมนะคุณก็เก่งเหมือนกันคุณก็ทันเขาเหมือนกันนะคะอืมเที่ยงวันเที่ยงคืนทันเหตุการณ์นะคะอารมณ์แบบนี้หมดเลยนะคะจนเขารู้สึกว่า ยังไงเขาก็แพ้ทางคุณเหมือนกันเขาก็หนีคุณไม่พ้นน่ะนะคะเขาอะไรรู้สึกว่ายอมจำนนฟ้าดินนะให้เราแฟนเขาต้องพยายามกลับมาเป็นคนที่แสนดีสำหรับคุณนะคะอน้ายอมนะยอมให้นะคะชาวทดาวทดลมอ่ะดียวซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะในฝั่งของเขามีไพ่ของห้าถ้วยค่ะ อามดาวย,ยังไงยังไงเป็นไพ่ของจัดเม้นนะคะสองเหรียญแล้วก็แฮงแมนค่ะ อทีเนี้ยเขาอาจจะไปก่อเรื่องก่อราวนะไปคบไปคุยกับใครไปแอบคบแอบคุยกับใครหรือเปล่าแล้วคุณจับได้นะคะทําให้เขารู้สึกผิดนะคะอืมนะอารมณ์แบบว่าเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมคุณจับเขาได้ <laughs> นะคะนะแต่เหมือนกับว่าทุกครั้งเลยนะคะคุณก็จะจับเขาได้ตลอดนะคะอารมณ์แบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคต้องกลับมาถูก ห,หัวตองแต่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะต้องอดทนรอคอยนะคะไปทําอะไรที่ผิดต่อคุณไม่ได้แล้วว่าเหมือนกับคุณรู้ดีคุณจับได้ตลอดนะคะเนี่ยจั m e n นนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับไม่ว่าเขาจะไปเกาะเรื่องกอเกาะราอะไรที่ไหนยังไงคุณก็รู้ยังไงคุณก็มีเซนส์หรืออะไรบางอย่างนะคะรู้ทันทุกทีนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับโอเคละยอมละ <laughs> นะคะ คุณคือแบบว่าตัวพ่อตัวแม่ที่แท้จริงนะคะชาวทัดลมนะคะจนมายว่าเขาต้องยอมจำนวนนะคะอืมคุณอาจจะมีแฟนเป็นคนที่แบบเจ้าชู้มากๆหรือเปล่านะหรือเป็นคนที่แบบว่าชอบไปแอบทำอะไรทำนู่นทำนี่นะคะที่คุณไม่ชอบนะคะมีไพ่ของราชาเรียนค่ะ แล้วก็มีไพ่ของสิบม้เท้ามีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นเจ้าหญิงดาบนะคะมีพลังงานชาวทดลมเข้ามาด้วยอืเขารู้สึกว่าคือ ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าค่อยๆพูดค่อยๆจา้าค่อยๆตกลงกันได้นะคะเหมือนกับไม่อยากให้คุณเหมือนกับว่าคือต้องวีนต้องเวียงต้องโกรธเขามากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวค่อยๆค,ยคุยค่อยๆหาทางออกนะคะแล้วเขาก็จะยอมทําตามผ่อนผันนะคะตามความต้องการของคุณนะคะอืม หรือว่าเขาอาจจะมาเปคุณเพื่อแก้ไขความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะทำผิดทำไม่ดีกับคุณก็ได้นะคะอารมณ์แบบเนี้ยเหมือนสุดท้ายอาจารย์ว่าเขายอมแล้วคขะว่าพร้อมที่จะเอาอกเอาใจคุณนะคะเสาวทาัดลงทีน,นี้เรามาดูพลังงานฝั่งของคุณกันบ้างนะคะพลังงานฝั่งของคุณนะคะ มีไพ่ของเก้าถ้วยคุณรู้สึกเขาเจ้าชู้เขาหลายใจก็ได้นะอืมหรือบางทีทําอะไรเหมือนกับว่าตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะหาความสุขใส่ตัวมากเกินไปหรือเปล่าอัศวินดาบค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะ สองถ้วยฝ <c oughs> ั่งของชาวทัดลมนะคะดูสิเห <c oughs> มือนกับว่าเก้าถ้วยอ่ะต่อ้เขาคุณโกดเขายังไงคุณก็ยังให้โอกาสเขาอีกครั้งนะคะอืมคุณอารมณ์แบบปากร้ายแต่ใจดีก็ได้นะคะ <c oughs> นะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยกับความรักครั้งนี้เหนื่อยอาการต้อง คอยคุมคอยดูแลคอยตรวจสอบคอยสอดส่องพฤติกรรมของเขานะคะแต่ยังไงคุณก็รักของคุณอยู่ดีไม่อยากให้เขาแบบห่างหายไปไหนไม่ไม่อยากใ,ใครมาแย่งเขาไปนะคะสองถ้วยอะ่ะเหมือนกับเขามาเติมเต็มความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ดีในตัวคุณก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้นะคะอืมเหมือนน่สุดนะคะชาวทัดลมเหมือนกับคุณก็ สู้ต่อกับความรักครั้งนี้นะคะอืมสู้ต่อเพื่อให้เหมือนกับว่าความรักมันกลับมาหวานชื่นกลับมาเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะชาวธาตุลมอืมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุลมทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราไปกันต่อนะคะค่ะมาต่อกันนะคะสาหรับคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดลมกูไม่ถุนตนนะคะวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนรีระดา65นะคะสำหรับตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอราจ,จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะดูพลังงานของชาวทัดลมที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะคะพุทธ yourself first นะคะ loving yourself makes you more romantically attractive นะคะเห mm hmm. มือนกับไพบอกว่าอยากให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับมันทำให้คุณแบบมีพลงังมีแรงดึงดูดนะคะดึงดูดความรักดีๆให้เข้ามาหาคุณนะคะ difference นะคะ p a r นะคะ You are not on the same page with the person you have in my uh ้โ huh. o คนที่คุณคบหาดูใจอยู่ตอนนี้นะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่ในในเส้นทางชีวิตของกันและกันนะคะอยู่กันคนละคนละโลกไปเดียวกันอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะ The directions you want to move into are different w โ o ในเส้นทางแห่งความรักที่คุณต้องการเนี่ยนะคะมันไม่ใช่คนคนนี้โอ้วยตายละไพฉันขอไยนะไพขึ้นมาอย่างงี้อาจารย์ต้องขอยยัดอ่านตามไพนะคะไม่อยากทําร้ายจิตใจคุณเลยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของทุกคนนะคะอาจจะเป็นบางคนนะ open yourself to love โอ้โหไพบอกไว้คุณเปิดใจนะคะให้กับความรักครั้งใหม่นะคะ it is t i m for you to let your heart be seen ดันบีสแควร์นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเปิดใจนะคะอาจจะเหมือนกับว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะแต่ว่าอาจจะผ่านเข้ามาเพื่อที่จะผ่านไปเพราะนั้นขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วเป็นคนที่แบบว่าจะเข้ามาอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับคุณน่ะนะคะเพราะคนนี้กับคุณเหมือนกับว่า มันอาจจะเป็นความรักที่เป็นคู่ขนานกันไมไม่ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในเส้นทางชีวิตเดียวกันได้นะคะเขาอาจจะมีคู่แล้วหรืออะไรบางอย่างอขอดูก่อนนะคะว่าจะยังไงนะชาวทัดลมว่าโอ้โอโอจารย์ปวดหัวเลยไ <laughs> พ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะเซปาร์เรชันมันอาจจะเหมือนกับว่าแซดเดตมีความเศร้านะคะมีความทุกข์ทรมานอะไรบางอย่างในในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขานะคะ แต่คนก็ยังเหมือนกับว่าคิดถึงเขานะคะแต่อูหไพ่ไพ่ชัดเจนนะถึงจะคนละชุดกันเลยสำหรับออริเคนอันนี้นะคะอืมอันเซรเนฟิวเมันรักกันได้แต่มันไม่มีอนาคตที่แน่นอนร่วมกันนะคะมันอาจจะไม่สามารถไปด้วยกันได้นะคะมันอาจจะเป็นความรักที่ ที่แบบไม่คงทนถาวรอะไรเลยนะคะไพ่บอกว่าให้คิดถึงอนาคตของตัวเองให้มากๆนะคะ Thinking about you นะคะ separation อาจจะเหมือนกับว่าจะดีกว่าถ้าแบบถ้าถ้าแยกย้ายจากกันนะคะอืมยังไงเนี่ยอขอดูต่อนะคะโอ๊ยไพ่ อาจารย์ไม่ได้แกล้งนะเนี่ยว่าอ,อาจารย์ไม่เคยจัดไพ่เลยนะคะอาจารย์ดูสดตลอดคัดดาวนะคะอืมก็คือความหมายเดียวกันน่ะนะคะมันเป็นอะไรที่ที่มันอาจจะไม่ใช่ถึงเวลาที่คุณกับเขาจะได้เดินร่วมทางกันนะคะอาจถึงเวลาที่ต้องยุติความสัมพันธ์ลงนะคะอืมต้องตัดใจเลยนะอารมณ์แบบนี้นะคะ มิลเลอร์ด้วยมิลเลอร์ยิ่งอิชอัลเธอร์นะคะอือหือเหมือมมนกับทำไมอาจารย์รู้สึกเหมือนกับความรักตรงเนี้ยมันมันดูเหมือนกับไม่ได้ทาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะเพราะว่า เหมือนคุณไปสองความรักของเพื่อนความรักของคนอื่นแล้วทําไมเขาแฮปปี้เขามีความสุขแต่ว่าความรักระหว่างคุณกับคนรักคนปัจจุบันนะมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะถูกทอดทิ้งถูกปล่อยให้เปี่ยวเหงาหรือคุณต้องอยู่ในมุมมืดต้องอยู่ในการหลบซ่อนความรักที่ต้องซ่อนเลนปิดบังอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบจริงจริงอ่ะอาจารย์รู้สึกว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่เสถันคุณก็อยากมีความรักที่ดีๆเหมือนกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังหาทางออกจาก วังวนแห่งความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ได้นะคะเหมือนกับรอเวลาอยู่รอการตัดสินใจรอการมั่นใจหรือว่าม,มันมันมีฝ่ายอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ยื้อคุณไว้หรือเปล่านะแต่ตรงนี้ไพ่สลับตัวตนสลับเรื่องราวกันได้นะคะม,มาดูกันต่อนะคะขอดูพลังงานของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะพลังงานของคุณ เด็กเธือเรียงค่ะสี่ไม้เท้านะคะเจ็ดดาบเอายังไงเนี่ยเด็กถือถ้วยนะคะเหมือน จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะชาวัาตลมคุณดูดีเลยแหละนะคะคุณเป็นคนขยันทํางานหาเงินคนคนเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมากๆนะคะหรือมีรูปร่างหน้าตาดีนะคะดูอ่อนเยาว์มากๆก็ได้นะคะเด็กเถือเหรียญคนนี้นะคะเหมือนคุณมีความปรารถนาดีมีสิ่งดีๆให้กับเขาหรือคุณรักเขามากนะคะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาหรืออยากที่จะมั่นหมายแต่งงานอยากที่จะมีอนาคตร่วมก,กันกับเขาแต่ว่า เจ็ดดามันไม่สามารถทําได้เขาไม่สามารถที่ชัดเจนกับคุณได้นะคะเหมือนกับว่าเขาให้คุณน่ะเป็นอนคนที่อยู่ในความลับของเขาหรือเปล่านะคะแต่ถามว่าเขาหวานกับคุณไหมเขาหวานกับคุณนะอาจจะปะหวานอาจจะเหมือนกับว่ามันมีอารมณ์โรแมนติกอะไรบางอย่างในในความสัมพันธ์นี้จะไม่คุณตัดเขาไม่ขาดนะคะแต่เขาไม่สามารถให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณได้จริงๆนะคะเจ็ดดาเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลน,นนะคะเขาอาจจะมีคู่แล้วนะคะ ยังไงยังไงมาดูกันต่อนะคะขอดูเรื่องราวของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดลมในเดือนมีนาคมนี้นะคะจันจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะขอย้ำอีกทีนึงนะคะ Temperance มันถึงจุดอะไรบางอย่างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะแล้วก็ e r ร n c e เป็นพลังงานชาวลัคนาราศรีธนูนะคะมีไพ่ของห้าไม้เท้าค่ะ The world นะคะอั a วินไม้เท้าค่ะ Justice นะคะวิ e อ l ฟ f f o r t u n ค่ะ เด็กถือเหรียญค่ะไฮโรแฟนนะคะแล้วก็ราชินีดาบค่ะโอ้สองเหรียญโอเคเข้าใจแล้วนะว่าทำไมถึงแบบว่าใครบอกว่าให้เปิดใจนะคะอืม เหมือนกับในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานของชาวัาตลมนะคะเ,เรื่องราวความรักของคุณตอนนี้ห้ามไม้เท้าอะนะคะมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันขัดแย้งมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้มันคุณก็รู้ดีอยู่ในใจนะคะเขาอาจจะมีโลกอีกใบหนึ่งของเขานะคะซึ่งคุณอาจจะยอมทนมาตลอดก็ได้นะคะเหมือนกับรอเขาอาจจะหลอให้คุณรอมีความหวังอะไรบางอย่างแต่ว่า มันก็อาจจะบางคนก็ห้าปีแล้วนะคะห้าเดือนแล้วเหมือนกับทุกอย่างมันมันไม่มีอะไรตามที่เขาพูดเขาลบปากคุณก็ได้นะคะเพราะนั้น t e m p o r a n c เมันคุณรู้ดีว่าตรงเนี้ยเหมือนกับมันมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวติตของคุณนะคะชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุนเหมือนกับตอนเนี้ยมันมีคนใหม่ที่เข้ามานะคะคนคนนี้ the world อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนต่างชาติแล้วก็ เหมือนมาแบบวนะิวออฟฟอร์จูนอะมาแบบปฏิหารมากมากนะคะอยู่ดีจกักรวาลก็เหวี่ยงให้คนคนนี้เข้ามานะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้หรือเป็นชาวตุลก็ได้นะคะเหมือนคนคนนี้เข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณมากๆนะคะจนทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับสองเหรียญอะลังเลนะคะว่าระหว่างความรักที่เหมือนกับมันไปไม่ได้อ่ะนะคะมันเหมือนกับจริงๆก็เหมือน เหมือนเจอทางตันแต่คุณก็ยังยื้อมันไว้นะคะกับอีกทางหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ที่มันกับมันมันดูมีท่าทีว่าจะชัดเจนต่อกันได้แล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยไฮโรแฟนนะคะอาจเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภก็ได้เขาดูเป็นคนที่เป็นคนที่แสนดีสําหรับคุณมากๆาก็ได้นะคะอืหรือเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าก็ได้นะคะกับคนที่คุณมีประเด็นอยู่ด้วยก็าอาจจะ เป็นคนที่อายุน้อยกับคุณมากๆหรืออายุแตกต่างจากคุณมากๆก็ได้นะคะเด็กถือเรียนหรือว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะกับคนรักเก่าของคุณเนี่ยคุณเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนคนเนี้ยในเรื่องของการเงินในเรื่องของหน้าที่การงานผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้ในในความรู้สึกบางอย่างคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือนะคะเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่รักคุณจริงอาจจะเข้ามาเพื่อ สแสวงหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างแต่พอมีคนใหม่เข้ามาโอ้แล้วเป็นไพ่พระเนี่ยนะคะเหมือนกับ คนนี้แสนดีนะคะอบอุ่นจริงใจคอยเข้ามาเตือนคุณด้วยความหวังดีนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนที่เหมือนกับมีวุฒิภาวะทางอารมณ์แล้วเขาอาจจะเหมือนกับมีความเหมาะสมกับคุณมากๆนะคะเนี่ยคุณเป็นราชาหรือราชินดาแล้วคนนี้เป็นไพ่พระขึ้นมานะคะอาจจะมีอายุที่ใกล้เคียงกันมากกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่าคนที่คุณคบอยู่ก็ได้นะคะเพราะนั้นมันทําให้คุณลังเละนะคะว่าคุณจะเลือกยังไงดีคุณจะตัดสินใจยังไงดีแต่ว่าใจหนึ่งคือคุณก็อยากเปลี่ยนแปลง นะคะเพราะว่าเหมือนกับจะเจอคนที่ดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเราเรื่องราวจากไพ่จะเป็นยังไงนะคะชาวทัดลมมีไพ่ของอวินถวยค่ะพลังงานชาวทัดนามีกรกฎพิจิกนะคะมีไพ่ของราชาดาบค่ะ อัศ <As> วินเหลียนนะคะชาวทัดดินมังกรผรสบกันจะเลือกใครดี <laughs> นะคะโอเดวิลด้วยอะ่ะเอออัศวินเหลียนมาพร้อมเดวิลด้วยชาวทัดลมสิบไม้เท้าด้วยโอ,โ,โอ้โหเหมือนกับถ้าเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ย <laughs> เขาดูอบอุ่น <laughs> เขาดูจริงใจ <laughs> เขาดูแบบเห็นอกเห็นใจคุณนะคะ หรือพยายามมาอยู่เคียงข้างพยายามมาช่วยคุณแก้ไขปัญหานะคะพยายามมาให้กําลังใจมาซัพพอร์ตคุณนะคะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นแต่ว่ากับคนที่คุณติดอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยดูสิอัสเวลเลียนและเดวิล่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆหรือเป็นคนที่แบบว่ามีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อะไรบางอย่างนะคะหรือว่าเข้ามาเหมือนกับหลอกลวงคุณให้คุณช่วยเหลือเขาใน อาจจะเหมือนกับภาระหนี้สินภาระค่าใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องงานมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะหรือช่วยให้คุณให้เขาได้ดีให้เขามีชื่อเสียงให้เขามีอะไรบางอย่างที่คุณเหมือนกับว่าจะช่วยเขาได้อะนะคะอืมแล้วมันก็แบบมันสร้างความหนักใจหรือสร้างความ ปัญหาภาระหนักอึ้งอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของคุณก็ได้นะคะกับคนเก่าที่ที่อยู่ตรงเนี้แล้วเขาอาจจะเข้ากับเพื่อนคุณไม่ได้เลยกับครอบครัวคุณไม่ได้เลยก็ได้นะคะแต่คุณก็ยังรักเขาอ่ะยังหลงเขานะเดวิลมันหลงมากกว่านะคะโอ้คุณจะต้องตัดสินใจแล้วนางดาบอ้าวเด็กถือถ้วยจ้า 2ไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะสี่เหรียนโอเคเลยนะคะเหมือนกับท้ายที่สุดนะคะผมสรุปความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนมีนาคมนะคะคุณต้องเลือกคุณต้องตัดสินใจแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจที่ คุณเด็ดขาดกับมันมากๆานะคะมันตัดใจเลยก็ได้นะคะเหมือนในที่สุดคุณเลือกนะคะคนที่แสนดีกับคุณคนที่เหมือนกับว่าสามไมเท้าคือมีอนาคตร่วมกันกับคุณได้นะคะคนที่อยู่ในโลกความเป็นจริงคนที่เหมือนกับไม่สร้างปัญหากับชีวิตของคุณน่ะนะคะสําหรับเดวิลคนเนี้นะคะคนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคนเก่าเนี่ยเหนื่อยกับเขาม,ามากแล้วเจ็ดไม้เท้านะคะหรือให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วนะคะอืมเหมือนกับคุณต้องตัดใจไปจากเขานะคะ คุณต้องเหมือนกับว่าเลือกเส้นทางเดินใหม่นะคะหนึ่งดาไปกับคนที่แสนดีกับคุณนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเหมือนกับมันยังมีความทรงจําดีๆอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้คุณก็ยังนึกถึงเขาอยู่นะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยก็คือคุณกำลังพยายามตัดคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณแล้วก็กําลังพยายามเยียวยาหัวใจของคุณเองนะคะโดยที่เหมือนกับอาจจะพยายามเปิดใจนะคะให้กับ คนใหม่ที่เข้ามาแล้วเหมือนกับเป็นคนที่เขามีค่าคู่ควรกับคุณมากๆหรือเขาเห็นคุณค่าในตัวตนคุณมากๆนะคะอัศวินทถ้วยหรือเด็กถือถ้วยคนนี้นะคะอืมนะแต่คือไม่ว่าเขาอาจจะอายุแตกต่างจากคุณะนะนะมากหรือน้อยกว่าแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทนุถนอมนะคะห่วงใยความรู้สึกของคุณนะคะอืเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณมากๆนะคะดูมีความรักที่ดีดให้กับคุณมากๆนะคะกับคนใหม่ที่เข้ามา นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจาะร,รู้สึกว่าอาจจะถึงแบบถึงเวลาที่คุณต้องเลือกคุณจะต้องตัดสินใจก็ได้นะคะถ้ามีโอกาสดีๆคนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามานะคะคนที่พร้อมที่จะเดินเคียงข้างกับคุณนะคะไปสร้างอนาคตใหม่ที่สวยงามร่วมกันได้นะคะก็ขอให้คุณ ะค,ะคิดให้ดีนะคะชาวท,ทัดลมนะคะเป็นกำลังใจให้นะยังไงก็ดูตรงนี้ไพ่ที่ขึ้นมาเป็นแนวทางนะคะประกอบการตัดสินใจของคุณนะคะเสวทัดลมเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องของอาจารย์นารีด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ